เดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่พบนกทำรังและวางไข่ในบึงบอระเพ็ดมากที่สุดแต่ละชนิดจะใช้สถานที่ในการสร้างรังแตกต่างกันออกไปนกกวักจะเลือกกอหญ้าเล็กๆที่ลอยอยู่เหนือน้ำเป็นที่วางไข่และจะใช้ใบหญ้าเหล่านั้นปิดบังรังของตัวเองให้พ้นจากสายตาของศัตรูนกยางไฟธรรมดาจะทำรังบริเวณโคนของก่อพืชจำพวกกกจูดหรือหญ้าต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำนกพริกจะทำรังและวางไข่บนพืชลอยน้ำเช่นเดียวกับนกอีแจวทุกพื้นที่ทั่วทั้งบึงบอระเพ็ดจึงมีความสำคัญต่อชีวิตและพฤติกรรมของนกเหล่านี้ทั้งสิ้นนกอัญชันคิ้วขาวจะทำรังและวางไข่บริเวณกอหญ้าเล็กๆที่โผล่พ้นน้ำนกกระติดสีอิฐทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันสร้างรังเป็นรูปทรงกลมอยู่ระหว่างใบหญ้าสูงที่โผล่พ้นน้ำจนแล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มวางไข นกเป็ดแดงบางส่วนที่เป็นนกประจำถิ่นก็จะทำรังในบึงบอระเพ็ดเช่นเดียวกันโดยจะทำรังบริเวณกอหญ้าที่ใกล้แหล่งน้ำมากที่สุดแล้วจึงจะวางไข่ซึ่งอยู่ในระหว่างครั้งละ 9-13 ฟองรังของนกอีแจวอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งมากที่สุดจึงมักจะถูกรบกวนบ่อยๆจากเรือหางยาวและจากนกด้วยกันเอง
เมื่อไข่ถูกรบกวนมากเข้าพ่อนกก็จะหาที่ทำรังใหม่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าและจะย้ายไข่ไปยังรังใหม่นั้นโดยมากรังใหม่จะอยู่ห่างออกไป 4-11 เมตรในทิศตรงกันข้ามกับทางที่ถูกกวนไม่นานนักลูกนกหลายชนิดก็เริ่มทยอยกันออกจากไข่พ่อแม่นกยางไฟธรรมดาจะผลัดกันกกไข่ประมาณ 15-17 วันไข่ก็เริ่มฟักออกเป็นตัวลูกนกที่ออกใหม่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่นกจะช่วยกันหาอาหารมาป้อนเกือบตลอดเวลาแต่บางครั้งอาหารก็มีขนาดใหญ่โตเกินไปสำหรับลูกนกแม่นกจะกลืนอาหารกลับเข้าไปในท้องใหม่เพื่อให้น้ำย่อยให้เล็กลงแล้วจึงขย้อนออกมาให้ลูกอีกครั้งและคราวนี้ลูกนกคงจะกลืนไหวเพียงไม่กี่ชั่วโมงลูกนกตัวสุดท้ายก็ออกมาจากไข่ลูกนกยางไฟธรรมดาจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จนอายุได้2เดือนลูกนกจึงจะแข็งแรงเริ่มหัดบินแล้วจะทิ้งรังจากพ่อแม่ไปในที่สุดพ่อแม่นกกระจิบหญ้าสีเรียบจะผลัดกันหาอาหารมาป้อนลูกที่เกิดใหม่อย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยเฉลี่ยทุกๆ5นาทีในช่วงสัปดาห์แรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกนกต้องการอาหารมากที่สุดThank you.
28วันหลังจากที่พ่อนกอีแจวเฝ้าเพียรพยายามกกไข่ด้วยความอดทนลูกนกตัวแรกก็เริ่มออกมาจากไข่ลูกนกอีแจวจะใช้อวัยวะที่เรียกว่าฟันเจาะเปลือกไข่เจาะไข่ออกมาเองโดยมีพ่อดูแลคอยช่วยเหลืออยู่ใกล ลูกนกอีแจวที่เกิดใหม่จะมีขาใหญ่โตเก้งก้างไม่สมส่วนแต่นี่คือลักษณะเด่นของนกน้ำที่ต้องอาศัยอยู่บนพืชลอยน้ำเหล่านี้ลูกนกจะเข้าไปซุกอยู่ใต้ปีกของพ่อเพื่อให้ตัวแห้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่าที่จะเริ่มจิกกินอาหารที่อยู่ใกล้ตัวกินได้พ่อนกอีแจวจะคาบเปลือกไข่ไปทิ้งทุกครั้งเพื่อป้องกันกลิ่นอันอาจจะชักนำศัตรูเข้ามาทำอันตรายลูกได้แต่สำหรับนกยางไฟธรรมดาแม่นกจะโยนเปลือกไข่ทิ้งตรงหน้ารังนั่นเองเพียงไม่กี่ชั่วโมงลูกนกอีแจวก็ออกมาจากไข่จนครบและเริ่มเดินตามพ่อออกไปหากินได้ในเวลาไม่นานนักลูกนกอีแจวจะอยู่ในความดูแลของพ่อนกจนอายุได้ประมาณ8สัปดาห์จึงแยกจากพ่อไปหากินตามลำพังและจะโตเป็นตัวเต็มวัยเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ1ปีกลางฤดูฝนสมาชิกใหม่ของบึงบอระเพ็ดเริ่มทยอยกันเจาะเปลือกไข่ออกมาดูโลกกันอย่างไม่ขาดสายลูกนกยางไฟหัวดำอายุได้4ชั่วโมงกว่าแล้วและดูจะไม่แตกต่างจากลูกนกยางไฟธรรมดาเท่าใดนักนอกจากพ่อนกที่มีแถบสีดำบนหัวเด่นชัดกว่าเท่านั้นThank you.
ลูกเป็ดแดงที่เกิดใหม่จะปีนขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังแม่ตัวแล้วตัวเล่าในช่วงเวลานี้แม่เป็ดแดงจะหวงลูกมากมักจะไม่ยอมให้นกตัวอื่นเข้ามาใกล้รังเป็นอันขาดลูกเป็ดแดงจะเริ่มว่ายน้ำตามแม่ไปหากินได้ภายใน3ชั่วโมงและทั้งครอบครัวจะพากันทิ้งรังไปหากินในถิ่นอื่นที่ไกลออกไปในวันรุ่งขึ้นลูกนกต่างๆเริ่มแข็งแรงขึ้นและออกตามพ่อแม่ไปหากินเป็นทิวแถวในปี1ปี1จะมีลูกนกนานาชนิดที่เกิดใหม่ในบึงบอระเพ็ดนับพันๆตัวในช่วงเวลาที่ลูกนกต้องออกมาเรียนรู้โลกภายนอกพ่อกับแม่จะช่วยกันดูแลป้องกันอันตรายให้จนกว่าจะปีกกล้าขาแข็งพอที่จะเผชิญโลกได้โดยลำพังสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดได้สอนให้ลูกนกอีแจวซ่อนตัวอยู่ในน้ำเมื่อได้ยินเสียงร้องเตือนจากพ่อเวลามีภัยมาใกล้ตัวโดยโผล่แต่ปากขึ้นมาหายใจเท่านั้นลูกนกอีโก้งในวัยเด็กจะมีสีน้ำเงินเข้มกว่าพ่อแม่สิ่งแรกที่ลูกนกอีโก้งจะต้องเรียนรู้คือการหลบหนีจากศัตรูและศัตรูตัวสำคัญที่สุดก็คือเหยี่ยวลูกนกอีโก้งต้องคอยฟังสัญญาณเตือนภัยจากพ่อแม่ตลอดเวลาลูกนกอัญชันคิ้วขาวจะรู้จักวิธีหลบเข้าไปใต้ใบบัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วก็จะรีบวิ่งตามพ่อแม่ไปทันทีลูกนกอีโก้งจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จนอายุครบ2เดือนจึงจะแยกตัวออกไปหากินตามลำพังลูกนกจิบหญ้าสีเรียบอายุได้2สัปดาห์พ่อแม่เริ่มกระตุ้นให้หัดบินในบริเวณกอหญ้าใกล้ๆกับรังและยังคอยดูแลจนกว่าลูกนกจะแข็งแรงและหาอาหารเองได้ลูกนกส่วนใหญ่จะเติบโตเป็นนกวัยหนุ่มสาวกันเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนนกอีแจวตัวเต็มวัยมีรูปร่างและสีสันต่างไปจากพ่อแม่ผิดกับนกพริกที่มีสีขนไม่ต่างไปจากพ่อแม่เท่าใดนักลูกนกต่างๆเริ่มแยกตัวออกมาจากพ่อแม่และนับแต่นี้ต่อไปนกหนุ่มสาวเหล่านี้จะต้องเผชิญโลกผจญชีวิตกันโดยลำพัง